ก่อนที่จะไปติดตามท่าทีของเคที่วูดนะคะเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันก่อนนะคะเมื่อคืนนี้มีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐประกาศออกมาก็ปรากฏว่าตัวเลขดีนะคะเพราะว่าคนตกงานแล้วไปขอรับสวัสดิการเนี่ยลดลงไป 34,000 รายด้วยกันนะคะตัวเลขก็เลยไหลลงมาอยู่ที่ 444,000 รายนี่เป็นตัวเลขสิ้นสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ 444,000 รายนี้นะคะเป็นตัวเลขที่ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19 ในเดือนมีนาคมปี63นะคะนั่นก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งว่าตลาดแรงงานของสหรัฐน่าจะมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าก่อนเกิดโควิดเนี่ยคนตกงานในอเมริกาเขาเก็บสถิติกันทุกสัปดาห์แบบนี้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ที่ 230,000 รายเพราะฉะนั้นจาก 400,000 จะกลับไปให้เหมือนก่อนโควิดเนี่ยต้องลงไปให้ถึงประมาณ 200,000 กว่าเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ท้าทายนะคะแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังคงได้รับอยู่แหละแต่ว่าสัญญาณก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ภาพรวมตัวเลขสะสมของคนอเมริกันที่ตกงานหรือว่าว่างงานเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 300,000 ขออภัย 3,750,000 รายนะคะตัวเลขก็ยังสูงนะคะมีความสำคัญเพราะว่าสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเรากังวลเกี่ยวกับนโยบายของเฟดนะคะว่าเขาจะเตรียมพิจารณาลด QE นะคะหรือว่าแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่เฟดใช้ในการพิจารณา2 อย่างก็คือดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเลขเรื่องของการจ้างงานนั่นเองนะคะส่วนคริปโตเคอเรนซีสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าร้อนแรงนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลงนะคะปรับตัวลงจากประมาณสัก 50,000 เนี่ยหลุดลงมาต่ำกว่า 40,000 นะคะก็เป็นผลมาจากทั้งเรื่องของฝั่งธนาคารในจีนนะคะที่ไม่ได้ให้มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะคะหรือแม้แต่การทวิตข้อความของอีลอนมัสก์ก็ตามแต่เมื่อคืนนี้ค่ะทางฝั่งของเคที่วูดนะคะซึ่งเป็น CEO ของ ARK Investment นะคะเธอไปสัมภาษณ์กับสำนักข่าว Bloomberg นะคะแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคริปโตโดยเฉพาะ Bitcoin ค่ะเธอบอกว่า Bitcoin นั้นมีโอกาสที่จะไปแตะ500,000ดอลลาร์ไม่ใช่เร็วๆนี้นะแต่เธอเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย Bitcoin มีโอกาสจะไปถึง 500,000 ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ 41,000 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะคะก็มีโอกาสจะไปถึง 500,000 เลยนะคะแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ค่ะเรากำลังอยู่ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่า capitulation นะคะก็คือการที่สินทรัพย์เกือบทุกประเภทถูกเทขายออกมาแต่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะช้อนซื้อไม่ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเธอพูดแบบนี้เลยนะเช้านี้เนี่ยราคาบิตคอยน์นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาบวกได้ประมาณสัก 9% กว่าๆนะคะอยู่ที่ประมาณ 41,000 นะคะก็เหนือ 40,000 แล้วก็ถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,300,000 กว่าบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่อีลอนมัสก์เคยทวิตข้อความก่อนหน้านี้บอกว่าไม่สนับสนุนคริปโตไม่สนับสนุนบิตคอยน์เพราะว่าใช้พลังงานเยอะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่บิตคอยน์ใช้พลังงานสะอาดเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เคที่วูดก็เชื่อนะคะบอกว่าเมื่อพลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีการขุดเหรียญบิตคอยน์เมื่อนั้นอีลอนมัสก์จะกลับเข้ามานะคะแล้วเธอก็บอกด้วยว่ากองทุน ETF บิตคอยน์ของทาง ARK Investment เนี่ยจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐในปีนี้เมื่อพิจารณาจากการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่หลายคนเธอก็มองออกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะใกล้จะไฟเขียวเต็มทีแต่ว่าประเด็นบิตคอยน์มีเรื่องนึงน่าสนใจที่คุณผู้ชมต้องติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยเขากำลังจะเตรียมออกมาตรการนะคะก็คือว่ารายการโอนคริปโตตั้งแต่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะมีโอกาสจะต้องรายงานไปที่กรมสัมภากรของสหรัฐนะคะเพราะว่าเขามองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคริปโตเนี่ยเป็นธุรกรรมที่มีการผูกโยงกับเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการเลี่ยงภาษีนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะคะแต่ว่าถ้าออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่กลับมากดดันเรื่องของราคาคริปโตเคอเรนซีอีกรอบหนึ่งได้นะคะส่วนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ได้มีแค่ประเด็นเรื่องของการค้าเท่านั้นนะคะประเด็นข้อพิพาทในพื้นที่ทางทะเลจีนใต้เนี่ยอันนี้ก็ขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานล่าสุดค่ะทางจีนเนี่ยบอกว่าเขาไปเจอเรือสหรัฐลำหนึ่งรุกเข้าไปล้ำในน่านน้ำของจีนอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกรณีพิพาทล่าสุดของทั้งสองชาตินะคะกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็ออกมาตอบโต้นะคะว่าเรือรบของสหรัฐเนี่ยเดินเรืออย่างถูกต้องตามสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพในการเดินทางในพื้นที่ใกล้กับเกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนไต้หวันและเวียดนามต่างอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเขตของตัวเองนะคะ
สหรัฐเนี่ยปฏิเสธนะคะคือไม่ยอมรับอ่ะการที่จีนบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินแดนของตัวเองสหรัฐเนี่ยไม่ยอมรับนะคะแล้วก็มองว่าเป็นการกระทำที่คือจีนเนี่ยมองว่าผิดกฎหมายเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรือรบของสหรัฐแล่นผ่านทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านการอ้างสิทธิ์ของจีนนั่นเองนะคะท่าทีของโจไบเดนน่าสนใจนะคะโจไบเดนเนี่ยบอกว่าสหรัฐต้องปกป้องเส้นทางเดินเรือที่เปิดกว้างและปลอดภัยในทะเลอาร์กติกและทะเลจีนใต้เนื่องจากว่าประเทศต่างๆเช่นรัสเซียและจีนกำลังพยายามควบคุมพื้นที่ทางทะเลมากขึ้นไบเดนบอกว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐมุ่งเน้นความปลอดภัยให้กับการค้าทั่วโลกซึ่งความปลอดภัยจะไม่เกิดขึ้นเลยหากสหรัฐไม่มีบทบาทอย่างแข็งขันในการกำหนดบรรทัดฐานของการปฏิบัติเพื่อกำหนดค่านิยมของประชาธิปไตยนะคะก็เรียกได้ว่ามาแบบนิ่มๆนะคะไม่เรียวกราดแต่ว่าค่อนข้างคมทีเดียวแล้วก็ได้เห็นท่าทีที่แข็งกร้าวอยู่ลึกๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตลาดหุ้นนะคะในฝั่งของสหรัฐยุโรปเมื่อคืนนี้บวกสดใสนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวเลขในฝั่งของผู้ที่ตกงานแล้วไปขอรับสวัสดิการก็ดูดีขึ้นนะคะหุ้นในกลุ่มของคริปโตนะคะบล็อกเชนก็ปรับตัวสูงขึ้นหุ้นโมเดอร์นาเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นเพราะว่ามีข่าวว่าทางการของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมจะอนุมัติการใช้โมเดอร์นากับแอสตราเซเนกาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมกันญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ฉีดวัคซีนเนี่ยยังช้าอยู่นะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการอนุมัติพิจารณาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะว่าเอาเข้ามาแล้วฉีดแล้วเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อนุมัตินะคะแล้วก็น่าจะทำให้ราคาหุ้นโมเดอร์นาปรับตัวสูงขึ้นตลาดหุ้นบวกสดใสในฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ขึ้นทั้งดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ส่วนยุโรปนะคะคลายความกังวลเศรษฐกิจเริ่มเปิดนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มดีผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาดีตลาดบวกกันไป 1% กว่าทั้ง3กระดานหลักเลยค่ะต่อกันที่ราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าลงมาแล้ว3วันทำการด้วยกันนะคะก็ยังกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่จะออกมาจากกรณีของอิหร่านนะคะถ้าสามารถถูกสหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรได้เขาก็จะสามารถส่งออกน้ำมันได้ด้วยราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวร่วงลงไป3วันทำการส่วนทองคำนี่สิคะขึ้นมา6วันติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ผ่าน 1,900 สักทีแต่ก็ค่อยๆไปอย่างช้าๆนะคะราคาทองก็มีประเด็นกดดันอยู่บ้างก็คือนี่แหละท่าทีจากเฟดนะคะประชุมกันแล้วนะคะเตรียมที่จะพิจารณาเรื่องของการลดปริมาณ QE อันนี้อาจจะเป็นตัวกดดันได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วปัจจัยบวกก็มีนะคะก็ทำให้หนุนขึ้นมาได้สำหรับราคาทองคำ40เซนต์เมื่อคืนนะคะ 1,881 เหรียญ9เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะดอลลาร์อ่อนบอนด์ยิลด์ก็ร่วงลงไปอยู่ที่ประมาณ 1.63% นั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างเมื่อวานนี้ของเราก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะข่าวบวกใหม่ๆของเราไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะคะการเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อวานนี้ก็สอดคล้องกับในภูมิภาคค่ะประเด็นเรื่องของท่าทีธนาคารกลางสหรัฐกังวลเงินเฟ้อเตรียมลด QE อันนี้ก็กดดันบรรยากาศหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็หุ้นไทยเรื่องผลประกอบการก็กำลังจะจบลงนะคะความกังวลเกี่ยวกับโควิดยังอยู่แรงขายต่างชาติยังมีนะคะก็กดดันหุ้นไทยลงไป 7.70 จุด 1,554.54 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 97.36 ล้านบาทนะคะไปดูรายตัวกันหน่อยค่ะ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดติดล้อราคาลงไป 0.58% ปตท.ค่ะน้ำมันลงปตท.ลงไป 1.89% KBank ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ STGTลงไป 2.65% แล้วก็ปตท.สผ.ลงไป 2.93% ค่ะนี่เป็นภาพรวมสำหรับบรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ